รางฟ้าสางที่ตรังเคนาวาล่องเลมาถึงฝั่งจากไกลแสนไกลสู่เมืองกันตังน้ำว่าตรังจริงงดงามท่านพระยารัตสาดานำพระโทมาปรึกษาชื่อยางพาราสู่สยามฟูมพายุนสุดท้ายแหล่งวิวาตายน้ำปะการังสวยงามหาดเจ้าไม้สิบสองน้ำตรง46บ้านนาเมืองราชาประทับเตียงกลางใจธรรมรพลท่าเรือยิ่งใหญ่ศิลปินมากมายนั่งลุงโนราส้นส้มเด็ดยากะพังสุรินไปน้ำตกลงเลเกเรือมันสวยไม่เบื่อเนื้อคำได้ยินเป้าจะเสือนมเค้กให้กินถ้ามาเยือนถิ่นมาเที่ยวเมืองตรังว่าจะสิทธิ์หลวงพ่อวันพ่อแก่สิท่านเดินบนนาวัฒนธรรมดำรงศิลปะสวยงามสานต่อตามตำนานอยู่เลอันดามันผูกพันเหมือนน้องพี่อิ่มในไมตรีตลอดกาลธรรมชาติสมบูรณ์จะรักและสืบสานอยู่ยั่งยืนนานตลอดไปสิบสองน้ำตก46บ้านนาเมืองราชาประทับเตียงกลางใจธรรมรพลท่าเรือยิ่งใหญ่ศิลปินมากมายนั่งลุงโนราโอ้ว่าโอ้มาเที่ยวเมืองตรังกันนะพี่น้องเออชวนน้องมากินหมูย่างที่เมืองคนใจกว้างตรานางเมกลาแล้วไปเล่แก้วนากาส้นส้มเด็ดยากะพังสุรินไปน้ำตกลงเลเคเรือมันสวยไม่เบื่อเนื้อคำได้ยินเป้าจะเสือนมเค้กให้กินถ้ามาเยือนหินมาเที่ยวเมืองตรังโอ้ว่าโอ้มาเที่ยวเมืองตรังมากินหมูย่างที่เมืองคนใจกว้างตรานางเมกลาแล้วไปเล่แก้วนากาส้นส้มเด็ดยากะพังสุรินไปน้ำตกลงเลเกเรือมันสวยไม่เบื่อเนื้อคำได้ยินเป้าจะเสือนมเค้กให้กินถ้ามาเยือนหินมาเที่ยวเมืองตรังว่าจะสิทธิ์หลวงพ่อวันพ่อแก่สิท่านเดินบนนาวัฒนธรรมดำรงศิลปะสวยงามสานต่อตามตำนานอยู่เลอันดามันผูกพันเหมือนน้องพี่อิ่มในไมตรีตลอดกาลธรรมชาติสมบูรณ์จะรักและสืบสานอยู่ยั่งยืนนานตลอดไปสิบสองน้ำตก46บ้านนาเมืองราชาประทับเตียงกลางใจธรรมรพลท่าเรือยิ่งใหญ่ศิลปินมากมายนั่งลุงโนราโอ้ว่าโอ้มาเที่ยวเมืองตรังกันนะพี่น้องเอ้ยย่างที่เมืองคนใจกว้างตรานางเมกลาแล้วไปเล่แก้วนากาส้นส้มเด็ดยากะพังสุริน
ไปน้ำตกลงเลเคเรือมันสวยไม่เบื่อเนื้อคำได้ยินเป้าจะเสือนมเค้กให้กินถ้ามาเยือนหินมาเที่ยวเมืองตรังโอ้ว้าโอ